คือลาก่อนนะคือขึ้นมือด้วยเลยไม่เป็นไรแอลกอฮอล์นี่มันฮะแอลกอฮอล์ไม่แรงไปแรงยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะมาฆ่าเชื้อโรคด้วยไม่กลัวแอลกอฮอล์แท้หรือไงไม่กลัวหรอกพี่แอลกอฮอล์มันไม่แรงไม่แรงเนี่ยพี่ไม่เป็นไรเห็นไหมเออฮะต้องฆ่าเชื้อไว้นะคือเราได้ปืนมาเราก็ต้องฆ่าเชื้อนะแบบนี้นะมันมาส่งไวมากนะคุณผู้ชมสั่งหญ้าที่เราจะได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะหญ้ามันขนคนละอย่างเลยนะเห็นนะครับเขาบอกว่า2 เซนมาจากเมืองจีนคูณ5 เมตรเนี่ยมันจริงๆมันต้องแบบนี้ให้ที่มันนายนะคนละเรื่องกันเลยไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการต้องการแบบนี้เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยอ๋อแล้วมัน2คูณ5ป่ะย่าเทียมใช่ไหม2คูณ5ใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้น้องโทรมาป่ะใช่อ๋อพี่ก็ไม่รู้ว่าใครพี่ก็เปิดสั่นไว้อ่ะน้องเอ้ยน้องคือยาก่อนนะคือที่มือด้วยเลยไม่เป็นไรแอลกอฮอล์นี่มันฮะเหรอฮะแอลกอฮอล์แรงยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละเออเท่าไหร่956ป่ะ959 นั่นแหละตอนแรกมันคุยกับคนคืนนั้นบอกว่าอีก2อาทิตย์มันมาเร็วจังอ่ะเหรอตามสเปคมันออกมาดูนะคุณพี่จะเอา2คูณ6นะมาฆ่าเชื้อโรคด้วยไม่กลัวแอลกอฮอล์แท้หรือไงไม่แรงเนี่ยพี่เห็นเป็นไรเห็นป่ะเออนะเขาฆ่าเชื้อไว้น้องน้องกลัวแอลกอฮอล์กลัวแอลกอฮอล์จะติดไวรัสเอาไหมเออมันก็ไม่ต่างกันน่ะโชคดีนะขอบใจมากไปเราต้องป้องกันไว้นะน้องเขากลัวแอลกอฮอล์นะน้องเขากลัวแอลกอฮอล์สั่งยามันมาส่งเร็วมากเลยเดี๋ยวฆ่าเชื้อโรคก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะว้าทำไมมันไม่มาเป็นม้วนวะดูดิปุ๊บนี่ฆ่าเชื้อโรคก่อนปุ๊บ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 คือเราได้ปืนมาเราก็ต้องฆ่าเชื้อนะแบบนี้นะปุ๊บปุ๊บนี่มันมาส่งไวมากเลยนี่ว้าขึ้นมาก่อนนะต้องปลอดภัยนะอย่าประมาทสั่งหญ้าที่ลาซาด้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะหญ้ามันขนคนละอย่างกันเลยนะเห็นไหมครับเขาบอกว่า2 เซนมาจากเมืองจีนมันจะบางมากเลยเห็นไหมสิ่งที่ผมต้องการก็คืออันนี้2เซนให้ดูตัวอย่างมันเป็นอย่างเงี้ย25 เมตรแต่ไม่รู้มือผมจะดูด้วยว่าจะไปคืนได้ไหมผมต้องการ
ให้มันเหมือนที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่จะเป็นแบบนี้ในที่ใช้อยู่มันจะเป็นนี้มันจะเป็นโพลีอย่างเลยนะอันนี้มันก็จะหนากว่านึกว่ามันเป็นแบบนี้นะ 2.5 เมตร2คูณ5เมตรเนี่ยนี่มันจริงๆมันต้องแบบนี้ไอ้นี่มันหนาเห็นไหมคนละเรื่องกันเลยไอ้เมื่อกี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการผมต้องการแบบนี้แบบนี้มันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือที่สั่งซื้อมานะแต่ถ้าคืนเคยคืนของเขาเนี่ยรู้สึกจะต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็คืนที่เคอรี่มั้งหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ไม่รู้ว่านี่มันคืนยังไงสรุปแล้วมันไม่ตรงปกเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนในรูปนะก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะคืนไม่คืนนะหรือว่าทำบุญให้ลาซาด้าไปคนจีนนะสาวจีนโทรมาจากเมืองจีนเลยเขาบอกซื้อของก็ต้องดูให้ดีนะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคือคลิปเนี้ยก็เหมือนกับว่าบอกว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนี้นะคนละอย่างเลยนะอันนี้ก็บางเนี่ยบางเห็นไหมบางจะใช้คนละเรื่องเลยกับที่ให้ถ่ายดูตอนแรกก็ทุกคนก็พิจารณาดูแล้วกันนะครับซื้อของก็อย่าให้มันเสียเปรียบเขานะครับโชคดีทุกคนสวัสดี